ุกี้สไตล์คนจีน30กว่าปีแล้วครับก็น่าจะเป็นที่รสชาติกับตัววัตถุดิบ3รสครับแล้วก็มีออกหวานเค็มมีเผ็ดนิดๆผมทำเองทุกขั้นตอนราคาตอนนี้สุกี้ทุกอย่างที่ไม่มีกุ้งเริ่มที่70แต่ถ้ามีกุ้งจาก90ครับตรงนี้มันไม่ใช่ทำเลขายของแพงได้สมเหตุสมผลนะผมคิดว่าผมใส่ของให้ไม่น่าเกลียดจนไปของที่ใช้ก็ไม่น่าเกลียดลองชิมดูดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยกล้าใช้ของแต่ผมขอเท่าไหร่ก็ให้สวัสดีครับผมเฮียโจครับจากร้านเฮียโจและชนิดาสุกี้โรงพยาบาลธนบุรี1ครับ30กว่าปีแล้วครับก่อนหน้านี้เหรอครับก็จากมาทำกินที่บ้านครับแล้วก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆถามลูกค้าว่าชอบทำแบบไหนยังไงอะไรบ้างครับจริงๆแล้วตัวสุกี้มันต้องลดออกจืดๆใช่ไหมครับแต่เราก็ทำตามใจลูกค้าบางคนก็ชอบหวานบ้างเผ็ดออกเปรี้ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมีหวานเค็มเผ็ดเปรี้ยวอะไรนะครับส่วนหนึ่งก็ประยุกต์มาครับเป็นสไตล์คนจีนเป็นเต้าหู้ยี้เราก็ทำให้มันมีรสชาติสำหรับคนรุ่นใหม่อะกินกันต่างนะครับผมคิดว่าเป็นตัววัตถุดิบมากกว่าวัตถุดิบเราใช้ของดีหมดก็มีสุกี้กับข้าวต้มปลาครับมีข้าวต้มปลาหมูสับกระเพาะกระดูกหมูกุ้งปลาปลาหมึกก็สุกี้ก็จะมีหมูไก่ปลาหมึกสดกรอบแล้วก็เนื้อปลาพอขายได้ระดับหนึ่งราคาตอนนี้สุกี้ทุกอย่างที่ไม่มีกุ้งเริ่มที่70แต่ถ้ามีกุ้งจาก90ครับข้าวต้มก็เหมือนกันครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเก่ามากกว่าก็น่าจะเป็นตัวที่รสชาติกับตัววัตถุดิบลองชิมดูดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยกล้าใช้ของแต่ผมขอเท่าไหร่ก็ให้เพื่อความรวดเร็วเพราะว่าคนไม่มาคอยแล้วก็กระทงกระทะเราก็ทำจานต่อจานคือมันดูสาธารณะเขากว่าจะผัดกระทะนึงต้องมาล้างต้องมาอะไรมาเราก็มีคนของเราเลยที่คอยล้างกระทะให้แล้วก็ส่งกันคือสมัยนี้คนเขาไม่คอยหรอกออกประมาณ3รสครับแล้วก็มีออกหวานเค็มมีเผ็ดนิดๆผมทำเองทุกขั้นตอนแต่ว่าที่ร้านค่อนข้างจะพยายามใช้ของที่มันดีแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะตรงนี้มันไม่ใช่ทำเลขายของแพงได้สมเหตุสมผลนะผมคิดว่าผมใส่ของให้ไม่น่าเกลียดจนไปของที่ใช้ก็ไม่น่าเกลียดฝากร้านด้วยนะครับร้านตั้งอยู่ซอยโรงพยาบาลธนบุรี1ครับอิสรภาพ44ครับหยุดทุกวันจันทร์ครับเริ่มจากเวลา4โมงเย็นถึง3ทุ่มครึ่งครับ